ขยับไปดูเรื่องราวของพระเอกหนุ่มบอยปกรณ์นะคะหลังจากที่ถูกโกงเงินค่าโมเดลเสียหายหลักแสนเลยนะคะล่าสุดเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการรวบรวมหลักฐานนะคะพร้อมจะเตรียมดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะออกมายืนยันค่ะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหลังนักแสดงหนุ่มบอยปกรณ์ถูกมิจฉาชีพหลอกพรีออเดอร์โมเดลการ์ตูนสุดท้ายเนี่ยโดนเชิดเงินหนีหายไปหลายแสนเลยค่ะโดยหนุ่มบอยก็ได้เผยว่าตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็ค่าเสียหายอยู่หลังจากนี้ก็จะเข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปซึ่งถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะมาอัปเดตอีกทีไปฟังเสียงเจ้าตัวค่ะโอเคเรื่องคดีก็คือตอนนี้ผมก็รวบรวมหลักฐานนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปแจ้งความแล้วครับน่าจะเร็วๆนี้เลยครับผมต้องดูยังตอบไม่ได้เลยแต่ว่าก็เอาถึงที่สุดนะครับก็คือเพราะว่าเงินเราจ่ายไปแล้วเราไม่ได้ของอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเงินก็ต้องเอาถึงที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ต้องเอาผิดให้ได้ครับเอาเงินกลับมาให้ได้เดี๋ยวรอรวบรวมเงินให้เรียบร้อยก่อนแล้วตัวของผมเองอ่ะผมค่อยๆลิสต์ออกมาแล้วผมแต่ว่าผมยังไม่ได้รวบก้อนเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วได้เป็นก้อนอะไรเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนึง